ตำรวจเตือนทหารขยับแต่ยังไม่ประกาศพรบ.ความมั่นคงเตือนให้ชุมนุมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหลังนักศึกษานัดชุมนุมใหญ่จากมหาวิทยาลัยไปต่อราชดำเนินเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนว่าทิศทางการชุมนุมของขบวนการนิสิตนักศึกษาจะเป็นไปอย่างไร1สัปดาห์หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคหลังจากนั้นเริ่มมีการชุมนุมตามมหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มต้นจากที่สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นที่จุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ลามไปทั่วประเทศมากกว่า 30-40 สถาบันวันนี้บานไม่หยุดหุบไม่อยู่แล้วลงไปสู่โรงเรียนมัธยมไม่ว่าจะเป็นเตรียมอุดมบดินทร์เดชาสวนกุหราบกรุงเทพคริสเตียนเรื่องราวทำกล่าวทำท่าจะบานปลายทำให้ตำรวจออกมาเตือนว่าอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนและทหารขยับแต่ยังไม่ประกาศพรบ.ความมั่นคงเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกลียวกราวข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอข่าวดังกล่าวใจความว่ากลาโหมแจงใช้พรบ.ความมั่นคงคุมม็อบนักศึกษาเชื่อไร้ความรุนแรงถ้าไม่มีมือที่3เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์พลโทคงชีพอันตรวณิชโฆษกกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีที่มีนักศึกษาออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวหลายสถาบันในขณะนี้ว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าถือเป็นการเรียนรู้และเป็นการตื่นตัวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยไปด้วยกันซึ่งการชุมนุมหรือเรียกร้องของนักศึกษาสามารถทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดและเชื่อว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายคงจะดูแลได้และชี้แจงต่อนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้สำหรับกองทัพเองคงไม่เข้าไปดำเนินการอะไรเพราะถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าวันเกรงจะเกิดเหตุรุนแรงบานปลายหรือไม่พลโทคงชีพกล่าวว่าตนยังมองไปไม่ถึงจุดนั้นส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่มีใครเข้าไปเป็นมือที่3คงไม่มีอะไรรุนแรงเรื่องนี้คิดว่าบรรดาคณาจารย์ในทุกสถาบันคงจะให้ข้อมูลให้ความรู้และสามารถดูแลกันได้ทั้งนี้ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นักศึกษามีความตื่นตัวและเชื่อว่าการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไม่ใช่ไปล่วงละเมิดสิทธิคนอื่นซึ่งการชุมนุมก็ควรจะอยู่แต่ในสถาบันชัดเจนนะครับอยู่ในสถาบันเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีมีข่าวว่าอาจจะมีการประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาโดยอ้างความจำเป็นในการควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจแพร่ระบาดได้นั้นพลโทคงชีพกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ของโควิด-19 ของเราอยู่ระดับ2แต่ถ้าเกิดการแพร่ระบาดจนเพิ่มเป็นระดับ3ก็อาจเป็นไปได้ที่เราต้องใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชนซึ่งกฎหมายพิเศษที่ว่านั้นอยู่ที่รัฐบาลจะใช้กฎหมายตัวไหนเพราะมีข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนออกมาว่าอะไรที่ประชาชนทำได้หรือทำไม่ได้แต่ไม่ใช่การประกาศพรบ.ความมั่นคงที่จะออกมาใช้ควบคุมการชุมนุมของนักศึกษาอย่างแน่นอนเราไม่มีความคิดอย่างนั้นเพราะเป็นสิทธิ์ของประชาชนไทยรัฐออนไลน์รายงานข่าวเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์โดยสรุปว่าตำรวจจับตาแฟดม็อบทั่วประเทศเตือนต้องไม่อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐรองโฆษกตร.จับตาการเคลื่อนไหวแฟดม็อบทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจัดตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าไปดูแลย้ำเตือนต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐพันตำรวจเอกกิตตนะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจมาการตรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่นักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยเริ่มนัดชุมนุมรวมตัวกันแฟดม็อบซึ่งมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดว่าสำหรับผู้เข้ามาร่วมชุมนุมขอให้พิจารณาและคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองตามรัฐธรรมนูญและกฎเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงโดยหลักแล้วการชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านแสดงความเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบวิถีประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าการกระทำในลักษณะนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือละเมิดกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่ที่มีการชุมนุมจะคอยกำกับดูแลความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแทรกซ้อนหรือเหตุตุ่มเสี่ยงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าไปดูแลเพื่อดูแลจัดการจราจรจัดการความสงบเรียบร้อยให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในละแวกพื้นที่จัดงานรวมถึงเก็บข้อมูลว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ไปกระทบกับผู้อื่นหรือไม่เช่นการชุมนุมในแบบนี้ต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่หรือเป็นการเข้าข่ายการปลุกระดมหรือไม่หรือแม้แต่การสืบสวนหาข่าวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจสร้างสถานการณ์ในขณะที่มีการชุมนุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยในสังคมมากที่สุดในทุกมิตินั่นคือความเคลื่อนไหวในฝั่งของตำรวจและทหารในฝั่งของชาวเน็ตจะเด็ดติดทิศหรือเพจอารมณ์กรชูจิตได้ให้ความเห็นเรื่องราวดังกล่าวหลายครั้งหลายหนเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาจะเด็ดติดทิศได้โพสต์ว่าเห็นไหมนะบอกแล้วจากนี้ไปนะเด็ดต้องเตือนน้องๆไว้เลยนะครับว่าระวังมือที่3ให้ดีในทุกที่ที่ทำกิจกรรมป้ายทุกป้ายต้องตรวจต้องแบ่งคนมาเป็นทีมสตาฟบ้างให้คอยสังเกตโดยรอบทั้งมุมสูงมุมตรงและมุมเวทีด้านหน้าเพื่อดูป้ายแปลกๆเวลามีคนชูแฮชแท็กเผื่อมันแอบชูแล้วถ่ายรูปหวังแจกพิซซ่าให้น้องๆวิธีการป้องกันเรื่องนี้คือน้องต้องมีทีมถ่ายรูปม็อบตัวเองต้องถ่ายทั่วถ่ายบ่อยๆทุกมุมทุกด้านวันหน้ารูปพวกนี้จะช่วยน้องให้พ้นอันตรายได้ต้องมีทีมคอยตรวจการทางเข้าออกนะขอแนะนำให้คอยสังเกตดูเน้นๆที่หัวกระบาลถ้าหัวเกียนๆผมหลิมๆต้องระวังไว้ควรจับตาเป็นอันดับแรกถ้าสอบพิรุษสกิดให้ตำรวจที่นั่นล็อกไว้ก่อนเลยคุณลักษณะของคนที่จะเป็นมือที่3ในเรื่องแบบนี้นะจะเล่าให้ฟังเอาไว้1คนที่ไม่เคยผ่านการฝึกส่วนใหญ่จะไม่กล้าในสภาวะหรือสถานการณ์แวดล้อมแบบนี้เขาจะรู้อยู่แก่ใจตัวเองตลอดเวลาว่าเขาคือสิ่งแปลกปลอมที่อาจถูกตรวจจับได้และอาจโดนลุมกระทืบตายตรงนั้นก็ได้คนพวกนี้จะสั่นพับๆเวลาถูกล้อมกอบ 2. คนที่ทำหน้าที่จารกรรมแทรกซึมบ่อนทำลายไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้คนที่จะทำได้ต้องผ่านการฝึกสถานการณ์พิเศษต้องไหวพริบดีคล่องตัวมีความนิ่งฉลาดในการปกปิดร่องรอยและแน่นอนว่าส่วนใหญ่มีแต่พวกหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่ผ่านการฝึกเรื่องพวกนี้มาสังเกตให้ดีก็แล้วกันฝึกฝนเอาไว้วันหน้าต้องเจออะไรอีกเยอะจะเด็ดสิบทิศเตือนว่าคำว่ามือที่3ตอนนี้ต้องระวังการล่อซื้อคำว่าล่อซื้อใช้กับยาเสพติดแต่กรณีนี้อาจจะมีคนนำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาเป็นมือที่3เข้ามาเสร็จมีทีมโพสต์มีทีมถ่ายเสร็จแล้วโพสต์บอกว่านักศึกษาจัดมินจุดนักศึกษากล่าวล่วงจุดเป็นต้นให้ระวังมือที่3ที่จะเกิดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามขอให้สังเกตให้ดีพวกหัวเกียนหัวหลิมทั้งหลายเรื่องนี้ต้องจับตามองอย่ากระพริบตาก่อนหน้านี้จะเด็ดสิบทิศได้โพสต์ว่ามีคนเสนอลุงตู่ให้งัดพรบความมั่นคงมาเล่นนักศึกษาให้เลิกชุมนุมทุกที่อ้างเพื่อเป็นการป้องกันโควิด2019น้องๆทั้งหลายเตรียมตัวหาทางแก้เกมซะนะนะเด็ดอยากเอาใจช่วยชายจะขาดแต่ทำตรงๆไม่ได้ขอแนะนำให้น้องๆว่าทุกที่ที่จัดกิจกรรมน้องต้องใส่แมสทุกคนให้โลกเห็นและแนะนำให้เดินแจกยืนแจกให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมเลยผู้คนจะได้มีแมสติดตัวกันไปโดยปริยายพวกที่หาซื้อไม่ได้ก็จะมาเอาที่นี่แนวร่วมของน้องๆจะได้ยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือผลภายได้ทางอ้อมส่วนผลหลักที่ได้พวกมันจะได้อ้างพรบนี้ไม่ได้มันดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาของผู้คนทั้งประเทศเพราะที่ฮ่องกงยังมีการชุมนุมอยู่แม้มีโรคระบาดแต่นักศึกษาใส่แมสป้องกันทุกคนและยังชุมนุมต่อกันได้รัฐบาลฮ่องกงก็ใช้พรบความมั่นคงทำอะไรนักศึกษาไม่ได้นี่คือตัวอย่างยุทธวิธีสากลครับน้องๆทุกคนสู้ๆโว้ยนั่นคือคำเตือนที่จะเด็ดสิบทิศได้ยืนยันให้เราทราบอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี2554มีคนวิเคราะห์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554ทั้งที่ปริมาณฝนไม่ได้มากแต่มีการพร่องน้ำจากเขื่อนทำให้เกิดน้ำท่วมมากมายในภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ความนิยมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งในขณะนั้นมีความสั่นไหวทันทีครั้งนั้นใช้น้ำจัดการทางการเมืองวันนี้อย่าดูแคลนอย่าดูถูกวันนี้สถานการณ์โควิดยังล่อแหลมและมีการตั้งคำถามว่ากรณีปู่ย่าที่ไปญี่ปุ่น
ยังมีคนไทยที่ไม่ได้เข้ามารายงานตัวทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามตัวทั้งที่รู้ชื่อทราบชื่อโดยชัดเจนทำไมยังปล่อยปะละเลยให้อยู่ข้างนอกนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือจะอ้างเหตุนี้ว่ามีสถานการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นแล้วทำให้ม็อบต้องหยุดการชุมนุมทุกที่โดยใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตำรวจเตือนทหารขยับเตือนให้อยู่ในมหาวิทยาลัยหลังนักศึกษานัดชุมนุมใหญ่หลังสอบมิดเทอมต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ